ก็ในส่วนของผู้ประกันตนชายในเรื่องของการเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรจริงๆเราให้สิทธิ์มาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ว่าส่วนใหญ่บางส่วนนะคะอาจจะยังไม่ทราบสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็บางท่านก็เลยไม่ได้ยื่นขอเบิกนะคะท่านเราก็เลยได้นำข้อมูลมาประชาสัมพันธ์เข้มข้นในช่วงนี้นะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องค่าคลอดบุตรของผู้ประกันตนผู้ชายที่ภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะคะต้องมีเงื่อนไขตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะท่านรองว่าถ้าเกิดว่าทั้งสามีและภรรยาเนี่ยเป็นผู้ประกันตนอันนี้ก็ต้องให้สิทธิ์คนใดคนหนึ่งหรือว่าให้คุณแม่เบิกไปเลยคะการในค่าคลอดนะคะโดยปกติเนี่ยเราจะให้ใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนผู้หญิงก่อนนะคะเพราะว่าในเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรเนี่ยในถ้าภรรยาใช้สิทธิ์เบิกเนี่ยจะได้มีเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดด้วยนะคะก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดในกรณีที่นะคะคุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นแม่บ้านฟูลไทม์เนาะแต่คุณพ่อเนี่ยทำงานอยู่ที่ออฟฟิศอยู่แล้วนะมีสิทธิประกันสังคมเนี่ยก็ให้คุณพ่อจัดการเลยอันนี้มันมีเงื่อนไขยังไงคะสำหรับถ้าเป็นผู้ชายอะค่ะค่ะก็เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39นะคะที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายใน15เดือนก่อนเดือนที่ภรรยาคลอดนะคะก็สามารถได้รับเงินค่าคลอดบุตรก็คือ 15,000 บาทนะคะอันนี้ก็สิทธิ์ที่สามารถเบิกได้นอกจากนั้นถึงแม้ภรรยาไม่ได้ทำงานไม่ได้เป็นผู้ประกันตนผู้ชายก็สามารถยื่นขอเบิกค่าฝากครรภ์ได้ด้วยค่ะ ค่าฝากครรภ์ตรงนี้เนี่ยให้เบิกได้ 1,500 บาทนะคะ โดยมีเงื่อนไขเรื่องอายุครรภ์อยู่ในแต่ละช่วงเวลาแต่ว่าโดยปกติก็จะแนะนำให้เบิกครั้งเดียว 1,500 บาทตอนมายื่นเบิกค่าคลอดได้เลยนะคะโดยทางผู้ประกันตนก็คือสามีนะคะสามารถนำใบรับรองแพทย์กับสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนะคะไปเพื่อขอยื่นเบิกกับเจ้าหน้าที่ได้เลยก็จะมีเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 15,000 บาทนะคะอันที่สองก็คือเงินค่าฝากครรภ์เนี่ยค่ะที่สามารถให้เบิกได้นะคะนอกจากนั้นสิทธิประโยชน์อีกส่วนนึงก็จะเป็นเรื่องเงินสงเคราะห์บุตรนะคะที่ต่อเนื่องกันนะคะอันนี้เงื่อนไขก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าถ้าภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะคะแล้วก็ผู้ชายก็สามารถยื่นขอเบิกได้แต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยจะต้องเป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสหรือไม่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ต้องไปยื่นขอจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะแล้วก็อาจจะต้องให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรนะคะถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็สามารถมายื่นขอเบิกกรณีสงเคราะห์บุตรได้ตรงนี้เงื่อนไขก็ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน36เดือนค่ะกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะโดยจะจ่ายให้เดือนละ800บาทค่ะตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์นะคะสามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน3คนอันนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนชายที่ภรรยาไม่ได้ทำงานเป็นผู้ประกันตนนะคะอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะก็สามารถให้ยื่นเบิกได้เช่นเดียวกันนะคะอืมค่ะแล้วอย่างค่าคลอดอย่างเงี้ยค่ะมีจำกัดบุตรไหมคะว่าได้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จำกัดไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะเบิก 15,000 บาทเนี่ยลูกกี่คนก็ได้ก็มาเบิกได้เช่นเดียวกันกับค่าฝากครรภ์เหมือนกันไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ